อนนี้นะคะขบวนขันหมากครับฝั่งเจ้าบ่าวนะครับก็ได้มาถึงหน้าประตูแล้วของเจ้าบ่าวแล้วก่อนอื่นนะครับเราต้องกล่าวสวัสดีกันอย่างยาวนานทุกท่านมันอดหักดูแต่ใจสวัสดีค่ะเป็นชายชายควรจะทำประเพณีของนี่นะครับทางฝั่งนี้นะครับก็ยกขบวนขันหมากนะครับเรียกว่ายังมีเงินเข้ามาต่อเยอะเลยยังไม่ได้มาให้กับทางนี้อยู่แล้วนะครับคุณใส่อยู่แสนว่าบอกเห็นว่าทางนี้มีเจ้าสาวสวยเราก็หอมคองหอมเอิญหอมเจ้าบ่าวรูปหล่อคนแข็งขันแข็งมาด้วยนะครับรูปหล่อคนนี้นะครับอยู่ด้วยอ๋อครับก็โหเจ้าบ่าวก็หล่อนะครับข้าวของก็เยอะแยะมากมายคุณยายครับคุณยายจากญาติเขาเข้ามาในบ้านเราไหมครับมาด้วยญาติค่ะประตูเงินนะครับประตูเงินนี่นะครับจะทำให้เจ้าบ่าวนะครับเขาเริ่มมีเงินนะครับเป็นมหาเศรษฐีนะครับแปลว่าเจ้าบ่าวเป็นมหาเศรษฐีมากถึงประตูเงินเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างครับจะผ่านประตูเงินได้ครับเงินตอบแทนเลยนะเจ้าบ่าวก็มีให้นะครับเจ้าบ่าวก็รอนะครับตอนนี้ขนเงินขนทองมาเยอะแยะเลยนะครับประตูเงินก็ใช้เงินนะครับนี่นะครับเป็นสิ่งเราจะอ้ารับเลยนะครับอันนี้ประตูอะไรครับประตูนี้นะครับประตูเงินเหมือนกันครับประตูเงินเหมือนกันครับแค่ 3% ขออนุญาตนะคะขออนุญาตขอไปหน้านิดนึงนะครับดีครับดีครับขอบคุณครับอันนี้ประตูอะไรไฟไลท์ตอนนี้คุณลุงผ่านกองกีแดงนะครับผ่านได้หลับไปนะคนเลยผ่านลูกอาภาขอฝากให้ออกเป็น2เลยครับคือเจ้าบ่าวทำงานมาอย่างไรช่วงไหนครับผมถูมือเดียวญาติใครช่วยรับนะครับการฝากสาวๆรับด้วยครับสิทธิ์อาสิทธิ์อาเดี๋ยวเราไม่นานเดี๋ยวช่วยไหมเดี๋ยวช่วยไหมใช่เหรอผมต้องมาไม่มีสิทธิ์ผ้านอนผ้าเตียงครับเจ้าบ่าวครับผ้าเตียง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 ครับเจ้าบ่าวครับผ้าเตียงเข้าตัวเข้ามีแผลใช่ไหมครับเช็คของเราเองครับ1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มันจะมาทำอีกทีหนึ่งมันออกหรือมันอีกทีพอไหมสิบทีพอไหมครับเตรียมแรงมาเยอะนะครับทำอะไรก็ได้ทุกอย่างถ้าอยากเจอเจ้าสาวอ่ะอุตส่าห์ลงทุนทำทุกอย่างเลยวันนี้ใส่ย่อใส่ย่อใส่ย่อครับขอบคุณมากครับนี่ก่อนเท้าเดียวเอาเป็นส่วนย้อยเอาเด็กๆมีเข่ามีเอวอะไรอย่างเงี้ยหูอะไรอย่างเงี้ยI'm sorry.
ศึกษาแล้วกันมาพละอีกแล้วนะครับตอนนี้โอเคครับเพราะว่าความรู้ไม่ได้เอาเป็นใช้กำลังแล้วกันนะคะโอเคเลยอันนี้ไม่ได้ว่าเลยเจ้าบ่าวไม่ได้ว่าค่ะเจ้าบ่าวจะทำอะไรดีคะทำอะไรดีเลือกเลยเมื่อกี้ทำอะไรเมื่อกี้นั่งลงนั่งลุกนั่งไปแล้วต่อไปไปพื้นเลยเหรอไปพื้นพื้นเลยเหรอโอเคอ่ะโอเควิดพื้นพื้นอ่ะวิดพื้นกี่ครั้งครับขอมาเลยเอาได้เลยค่ะจะเอาเท่าไหร่คะเอาเท่าไหร่ดีไหมสิบเอาแบบความแข็งแรงกันสุดยอดเลยสองเอาไป20เลยก็ได้โอเค20โอ้ยช่วยกันบ้างสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่เอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า20สะพานทองค่ะประตูสะพานทองนะครับเพราะว่าเป็นเพื่อนทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวอ๋อครับผมทำให้มาเจอกันก็เลยเป็นสะพานให้เขาไปเจอกันโอเคอ๋อประตูนี้มีความหมายนะครับมีซอรี่นะครับไม่ธรรมดานะครับจะทำอะไรดีครับประตูนี้ทำอะไรดีคะหรือว่าจะเอาทองเลยเลยครับทีเดียวไม่ใช่ไหนๆก็เป็นสะพานทองแล้วก็จะต้องพิสูจน์ความรักที่เขามีให้กันนะคะเริ่มต้นด้วยการให้ปั่นจิ้งหรีดแล้วก็สิบห้ารอบก็ได้อะหยวนหยวนให้ห้ารอบแล้วก็ปั่นเสร็จออกเรียบร้อยแล้วก็ให้บอกว่าจะดูแลจอยยังไงโอเคครับเจ้าบ่าวพร้อมไหมครับถ้าเตรียมครับคุณเจ้าบ่าวครับปั่นจิ้งหรีดครับพี่ก่อนจะดูแลยังไงถ้าโอเคครับช่วยครับหนึ่งสองสามหมุนหนึ่งสองสามสี่ห้าพอแล้วครับเกินดังๆเลยครับดังๆเลยครับจะดูแลจอยยังไงเหรอก็จะดูแลจอยให้มีความสุขนะครับสุขยังไงดีอ๋อสุขทั้งกายทั้งใจละกันครับง่ายดีอ๋อไม่ธรรมดาเสียตรงมือเจ้าบ่าวหน่อยโอ้โหจะดูแลความสุขนะครับร่ำรวยก็มีความสุขนะครับอยู่กินอย่างมีซื่อสัตย์ก็มีความสุขเหมือนกันขยับเข้ามาดิบอกรักเจ้าสาวอะค่ะดังๆให้เจ้าสาวได้ยินเอาเลยครับใช้ไมค์ใช้ไมค์ใช้ไมค์อ่ะสักทีครับเอาเสียงกลางๆนะครับได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินได้ยินได้ยินมาดังกว่านี้หน่อยได้ยินไหมได้ยินไหมรักเจ้าที่สุดเลยพอไหมพอไหมตรงนี้พอนะครับนิสัยดีหรือเปล่าดูแลดีมากเลยนะนะแล้วงั้นประตูเนี่ยคือประตูมุกนะมุกจากสังฮีนะประตูที่เป็นที่อยู่ของจอยจอยอยู่ที่เนี่ยมาตลอดเลยนะคะก็อยากให้เป๋านะเรียกจอยนะคะให้ดังที่สุดนะเราจะบอกจอยว่าอะไรดีนะเอาเลยดังๆแล้วให้มีแบบเสียงส่งกลับมาด้วยนะคะได้ไหมได้ไหมได้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 อย่าไม่ดังได้ได้ครับไปใช้สปีกเกอร์กันนะครับเอาเป็นประโยชน์และจะทำดีเพื่อเลิกใช้ชีวิตในการเลิกไปใช้ยืดเลิกนะครับด้วยกันนะครับเขาจะดูแลใจยังไงแต่มีความสุขในชีวิตด้วยกันนะครับยังครับสุดด้วยกันตลอดไปดูแลใจตลอดชีวิตครับดูแลตลอดชีวิตครับโอเคไหมครับประตูนี้ใช้ทำอะไรดีอ่ะเป๋าทำมาหมดแล้ว
ขออีกนิดนึงละกันพี่รู้ว่าเปล่าว่าชอบเพลงเล็กเก้นะมันต้องมาเพลงประจำสักหน่อยขอเต้นสักนิดนึงขอเต้นเล็กเก้หน่อยเด็กๆช่วยเอาเป่าเต้นหน่อยแล้วมาแล้วมาแล้วช่วยเอาเป่าเต้นความสุขใจอุ่นใจขอเล็กเก้หน่อยเดี๋ยวจะร้องแดนเซอร์ครับขอน้องๆมาเต้นยาวกูจะท่าเต้นนะเราจะมีท่าการเต้นตามการกิจกรรมในบ้านท่าแรกเลยก่อนดีท่ากวาดพื้นพร้อมกวาดพื้นหนึ่งสองเออเออเออเอาต่อไปปัดจากย่อยปัดจากย่อยไปอะไรสักผ้าไปเอารีบผ้าไปดิไปไปปั่นจักรยานช้าก่อนอันนี้เจ้าบ่าวดูมันไปแล้วไปเร็วอันนี้เจ้าบ่าวดูมันเสร็จไปแล้วโอเคครับโอเคเดี๋ยววันหลังไปร่วมเต้นด้วยกันได้นะครับวันนี้แน่นอนอยู่แล้วด่านสุดท้ายแล้วมันต้องซองหมดเลยหรือเปล่าคะไม่ได้ขอทั้งหมดไม่ได้ขอได้ขอทั้งหมดเลยดีกว่าค่ะยากเลยจ้ะคุณยายครับเป็นวันดีผมพาหลานชายของผมจะมาหาเจ้าสาวนะครับกำลังตามหาเจ้าสาวสุดที่รักของเขาเขาคิดถึงมากมากเลยครับอยากเจอเจ้าสาวนะครับวันนี้เราขนเงินขนทองนะครับเพื่อมามอบความสุขให้เจ้าสาวนะครับทางญาติเจ้าสาวจะว่ายังไงนะครับก็เป็นวันดีญาติสาวก็มีความยินดีแล้วก็เราก็ไม่เป็นไรที่เอาเงินมาทองเอากองมาเอาทองมาให้แล้วสาวก็ดีใจแล้วสาวก็อนุญาตค่ะขอแม่ดีกว่าก็เพื่อนทอนนะครับเพื่อนตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วก็เป็นเพื่อนคุยกันมาเป็นคนที่แนะนำให้รู้จักจอยนะครับอันนี้นะครับก็ได้คุยกันมาเรื่อยกี่ปีแล้วนะลืมเก้าปีครับรู้จักกับจอยมา9ปีแล้วก็กลายเป็นข้อยืนยันแล้วว่าสามารถดูแลจอยได้แน่นอนคงหาที่ไปที่ไหนไม่ได้แล้วอยู่ครับ
อยู่ด้วยกันมาเป็นครอบครัวกันนานแล้วก็ต่อไปก็จะใช้ชีวิตร่วมกันไปอีกนานแสนนานโอเคครับนะให้ไหมให้ใช่ไหมเอออุตส่าห์พิสูจน์มาตั้งนานเพื่อนคนนี้ก็แบบรู้สึกดีใจจังเลยได้ได้ค่ะติดสินบนทีหลังแล้วกันนะครับก็เลยค่ะขอบคุณค่ะเก็บที่งานศรีสะเกษอีกรอบเดี๋ยวเราก็ไปบ้านต่อไปศรีสะเกษก็อยากได้แค่แบบทำสัญญาแล้วก็ยังไงก็คือยังว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็อยากให้เป๋ากับน้องจอยครับผมก็ไม่อยากสัญญาอะไรมากอย่าทำไม่ได้แต่ก็อยากรับปากไว้นะครับว่าไม่ว่าจะดีจะร้ายจะทุกข์หรือมีความสุขนะครับก็จะดูแลจอยนะครับให้ดีที่สุดอยู่เป็นครอบครัวกันไปนะครับเอาวันนี้ต้องหวานออกสื่อแล้วทำยังไงดีจะทำยังไงให้เจ้าสาวเราไปแต่งงานกับเราวันนี้อ่ะเอาเลยครับจะทำท่าไหนจะยังไงฮะจะมาขอแต่งงานตัดสินใจเป็นครอบครัวด้วยกันแล้วมีการทำดูแลที่ดีที่สุดนะครับเป็นพี่ชายของพ่อเจ้าบ่าวนะครับก็อยากให้หลานชายเป็นฝั่งเป็นฝานะครับมีฐานะมั่นคงนะครับมีคู่คิดเราก็นำของสินสอดทองมั่นแล้วก็เงินนะครับและเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้นะครับทั้งหมดนี่ครับมามอบเพื่อเป็นของกำนันให้เจ้าสาวนะครับเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าสาวให้พอใจทั้งสองคนนี่แหละครับให้ทางนี้ก็หอบมาทั้งหมดก็ให้ทางเจ้าสาวนี่ตรวจสอบดูนะครับว่าครบถ้วนบริบูรณ์หรือไม่นะครับรอตรวจสอบเลยนะครับโอเคครับเดินเชิญเลยจ้าอ่ะช่วยเปิดหน่อยครับเจ้าบ่าวครับช่วยเปิดแต่ละยาวมาเลยครับเจ้าบ่าวช่วยเปิดหน่อยอาจารย์ทั้งสามไปด้านเลยครับเดี๋ยวให้เธอส่งมาด้านนี้นี่โอเคครับตอนนี้นะคะยายก็ตรวจสอบดูแล้วว่าครบถ้วนทุกอย่างเท่าแก่นะครับตัวแทนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ลองตรวจนับดูแล้วนะครับได้ได้ว่าของทุกอย่างนะครับถูกต้องครบถ้วนนะครับตามที่ทางฝั่งเจ้าบ่าวแม่มาแล้วจ้าคุณแม่ครับเอาน้ำเป็นรถไม่ต้องครับไม่ต้องให้ทั้งขวดเลยครับให้ทั้งขวดอย่างเดียวจ้ะโอเคครับโอเคใส่ปุ๋ยนิดนึงครับคุณแม่ครับใส่ปุ๋ยหน่อยครับใส่ปุ๋ยให้นิดนึงนะครับอีกต้นนึงจ้าอีกต้นนึงครับโอเคนะครับต้นอ้อยเลยครับถ่ายรูปคู่กันจะเรียบร้อยครับจะบอกว่าสาวก็ต้องอ
ในข้าวตอกดอกไม้นี้นะครับนอกจากจะมีจะเป็นดอกไม้มงคลต่างๆนะครับจะมีธัญพืชถึง10ชนิดนะครับสาเหตุที่เราใช้ธัญพืชนะครับเนื่องจากธัญพืชนะครับตกที่ไหนนะครับเพียงแค่ค่ำคืนเดียวนะครับรากก็สามารถงอกแล้วเหมือนคู่บ่าวสาวนะครับจะเจริญรุ่งเรืองนะครับภายใต้จริยธรรมนะครับเขาเรียกว่ารุ่งเรืองแต่ถูกกฎหมายนะครับหรือว่าถูกจริยธรรมนั่นเองนะครับโอ้ยพรเสียงดังได้นะครับตอนนี้นะครับป้องโอเคคุณแม่ครับตอนนี้ไหวไหมครับจะถือว่าได้ตั้งเริ่มจากครับนิธิการห่อสินสอดนะครับที่เราอยู่ตรงนี้นะครับของพวกนี้เป็นของมงคลทั้งสิ้นนะครับอันดับแรกที่เราเห็นตรงนี้นะครับคือใบไม้มงคลนะครับใบเงินใบทองใบนาคนะครับใบไม้พวกนี้เนี่ยมีสาวน้อยแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับเจ้าสาวครับเอาเงินเลี้ยงเลยจ้าเอาเงินเลี้ยงก่อนเลยครับช่วยกันหน่อยเจ้าบ่าวช่วยหน่อยอันนี้นะครับผมว่ามันอาจจะเป็นเคล็ดอย่างนึงนะครับที่ตอนนี้นะครับเจ้าบ่าวนะครับหาเงินนะครับแล้วส่งทั้งหมดให้กับเจ้าสาวดูแลนะครับตอนนี้นะครับได้ครับเอาที่ชอบเลยครับเอาที่เราไอ้นี่เลยสบายสบายอีก 1,000 นึงครับเจ้าบ่าวครับอีก 1,000 นึงเงินยังไม่หมดจ้ามี 2,000 เลยเอาพี่แก้มรับหน่อยครับเดี๋ยวให้น้องรับต่อเลยครับเจ้าสาวครับหยิบเงินหน่อยวางกองได้เลยครับได้ครับโอเคครับหลังจากนั้นครับผมรบกวนนะครับคุณแม่ครับหยิบถุงเงินถุงทองที่อยู่ในขันหมากเอกครับให้กับเจ้าสาวเชิญเลยครับหยิบเฉพาะถุงเงินถุงทองนะครับคุณแม่หยิบจากถุงเงินถุงทองให้เลยจ้าไหนก็มาแล้วอีกนิดนึงครับคุณแม่ครับโปรยข้าวตอกดอกไม้ไปพร้อมกับคู่บ่าวสาวได้เลยครับอาจจะเป็นสาวพนมมือรับพรหน่อยเรียบร้อยครับห่อได้เลยครับห่อเลยครับช่วยกันหน่อยอาจจะเป็นสาวช่วยกันนิดนึงแม่ไหวไหมเอามัดเลยครับคุณแม่ครับตอนนี้เขาบอกว่ายิ่งหนักยิ่งรวยนะครับคุณแม่ครับตอนนี้นะครับมัดแน่นๆเลยครับคุณเดี๋ยวเจ้าบ่าวช่วยประคองคุณแม่นิดนึงนะครับของหนักๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวคุณแม่ถือไม่ไหวนะครับช่วยเดี๋ยวเจ้าบ่าวเจ้าสาวช่วยประคองคุณแม่ขึ้นนิดนึงเอามัดแน่นๆเลยครับคุณจอยมาแน่นๆเลยจ้าคุณแม่แบกขึ้นบ่าได้เลยครับแบกอึ๊บอึ๊บประคองคุณแม่หน่อยโอ้โอ้โอ้ยเอาถือตัวมือหน่อยครับโอ้ยโอ้โอ้ของหนัก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 โอ้ยคุณแม่เซครับโอ้คุณแม่โอ้จะไม่ไหวครับโอ้โอ้โอ้จะฝากใครไว้ก่อนไหมครับคุณแม่ครับมีใครจะรับฝากของคุณแม่ก่อนไหมครับคุณแม่ฝากใครไว้ก่อนครับพี่เจนครับพี่เจนครับเดี๋ยวพี่เจนจะฝากผมไว้ก่อนครับโอ้โอ้โอ้พี่เจนก็ตักเหมือนกันโอ้โอ้โอ้ยหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวขอจะรอแล้วขั้นตอนต่อมาคือขั้นตอนของการมั่นนะครับโอเคขั้นตอนนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเจ้าบ่าวนะคะจะค่อยๆบรรจงสวมแหวนนะครับให้กับเจ้าสาวนะคะที่นางข้างซ้ายนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแล้วเองเย่อะหยิบดาบขึ้นมาเลยครับผมรบกวนหยิบดาบแล้วเพื่อนทางนะครับข้างนี้ครับค่อยๆนะครับช้าๆนะค่อยๆนะมองกล้องจ้ามองกล้องมองหน้ากันปิงปิงครับมองหน้ากันปิง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 มองหน้ากันปิงปิงมองแหวนหน่อยมองแหวนหน่อยตบมือครับตรงไหนกินตรงไหนกินตรงไหนกินได้ครับ
ครับมาครับมาได้แล้วทุกฝ่ายลองกล้องไปหน่อยครับลองกล้องไปหน่อยไปไหนล่ะเขาเรียกว่าครั้งแรกครับแล้วเป็นครั้งเดียวเลยนะครับครั้งสุดท้ายเลยไม่มีอีกแล้วครับทุกฝ่ายครับเปลี่ยนแล้ว1 2ขอหน่อยครับ2คือเจ้าบ่าวยอมรับข้างล่างนะครับคือเฉพาะในครั้งสาวครับหรือเราเด็กไม่เท่าไหร่อยู่เป็นเอาตอนนี้แหละแต่ช้าที่สุดอ่ะต้องสาวครับต้องสาวสองแปดต้องสาวที่เป็นตัวแปดต้องสาวไงครับเจ้าบ่าวเป็นนักโกงขอทุกท่านมองกล้องก่อนนะครับโชว์แบบนี้นะ1 2 3ไป1ไป1 2 3เจ้าบ่าวจีนที่แบบนะครับเจ้าบ่าวว้าวเย็นครับมองกล้องด้วย1 2 3ครับขอบคุณครับขอบคุณ1เรียบร้อยครับเชิญสวมนะครับอันดับแรกมองหน้ากันก่อนแล้วค่อยๆสวมนะครับเจ้าบ่าวบิดมือลงมาให้กล้องหน่อยครับผมมาปิ๊งปิ๊งมาปิ๊ง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 แกอ่ะมองกล้องหน่อยมองกล้องนิดนึงมองกล้องนิดนึงอะมองแหวนเจ๊ด้วยมองแหวนเจ๊ด้วยตอนนี้ครับเจ้าบ่าวครับเมื่อกี้เนี่ยเราสวมแบบเจ้าสาวใช่ไหมเจ้าสาวแบบยาวนะครับเมื่อกี้เจ้าสาวเนี่ยสวมแบบเราแล้วครับอ่ะหนึ่งสองสามจุ๊บครับจุ๊บจุ๊บครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับข้างหลังตบมือให้หน่อยครับผมขอบคุณมากครับได้ครับผมขอบคุณครับเจ้าสาวครับตอนนี้มันยุค 4.0 นะครับจ้าไม่ได้แล้วต้องเข้าเทียมกันเราขอให้เจ้าบ่าวหอมได้อย่างเดียวได้ยังไงนะครับตอนนี้นะครับทีมงานนะครับได้เสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วนะครับเดี๋ยวเรนขอให้สุภาพเนี่ยได้ถ่ายรูปThank you.
Thank you.
้